สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัททีวีทันเดอร์ภูมิใจเสนอพลนิกรกิมหวนพลนิกรกิมหวนต่างคนนั้นกวนอารมณ์หลวดลายร้อยเล่ลาคมไม่แข็ไม่คมไม่ทุกข์ระทมคนนิยมชื่นชมกันไปพลนิกรกิมหวนเกิดมาเพื่อรวนกวนใจเจอคนสวยงามวันไหวห้ามใจไม่ได้เรื่องราววุ่นวายมีมากมายคอยติดตามรักการเฮฮาเราเกิดมามีเวลาไม่นานเท่าไรคลึกครื้นสดใสพรุ่งนี้วันใหม่ทุกอย่างหายไปเตรียมหัวใจให้ยิ้มเสมอถ้าคนนี้ก่อนกินมวนต่างมายั่วยวนกวนมือไม่แค้นไม่เคืองไม่ถือสั่งสมฝีมือสุขแท้นั้นคือหัวรอดได้เมื่อใครเข้ามาหากการเฮฮาเราเกิดมามีเวลาไม่นานเท่าไรคลึกครื้นสดใสพรุ่งนี้วันใหม่ยนต์ขายไปเตรียมหัวใจให้ยิ้มเสมอถ้าผลนิกรกินมวนต่างมายั่วยวนกวนมือไม่แค้นไม่เคืองไม่ถือสั่งสมฝีมือสุขแท้นั้นคือหัวรอดได้เมื่อภัยเข้ามาผลนิกรกินมวนคุณพลคะคุณนิกรคุณกิมหวนคะนี่แกจะเล่นแล้วค่ะคุณหญิงอะให้มานี่ไปไหนกันหมดอ่ะอุ้ยนี่เบอร์ที่แกของใครอะโปชิงโปชิงโปชิงปิดอุ้ยหัวใจเจ้าคุณประสิทธิ์ไม่ดำปีโปชิงโป๊ะชิงยิ่งยินดีหวังว่าแม่อินทรีโป๊ะชิงพี่เฮ้ยชาละวันหรือไก่ทองมันร้องวะเนี่ยทำไมป๋องวะเนี่ยเฮ้ยน้ำมองมาทำอะไรในห้องนี้ฉันมาตามคุณพลกับคุณนิกรคุณกิมหมวนสี่ลิเกจะออกแล้วก็ไปตามห้องอื่นนี่ปากกาอยู่นี่ครับไปตามห้องอื่นจะมายุ่งอะไรอยู่ห้องนี้เล่าใครไม่รู้ล่ะเร็วๆหรือไม่ทันลิเกเล่นหรอกโป๊ะชิงคุณถ้าคุณประสิทธิ์ดังเด็กเราส่งเข้าประกวดเจ้าคุณประสิทธิ์ต้องได้อยู่แล้วจะไปไหนแม่ลิ้นจีโปะชิงโปะชิงโปะชิงปิดหัวใจประสิทธิ์ไม่ดำปิดปีชิงโปะชิงโปะชิงยิ่งยินดีโปะหวังว่าแม่ลิ้นจีโจชิงพี่จ้าสลามมานาคืนนี้มาดูลิเกสีแสดงเรื่องไกลทองมารีบจับจองมาดูลิเกสีชาละวันกำลังเสียท่าสนุกสนานหน้ามาดูลิเกสีทะเลเฮ่เฮ่ปากร้องลิเกตาดูแม่ลิ้นจีสลามครับสวัสดีทุกท่านที่มีเกียรติที่ติดตามชมคณะนายประสิทธิ์อ๋อสวัสดีคุณลิ้นจีโอ้สวัสดีคุณหญิงวาดด้วยครับวันนี้นะครับคณะ
นายประสิทธิ์มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดการแสดงที่บ้านของตัวเองในวันนี้ฉันคืนนี้มีเทคนิคอย่างดีตอนไกรทองดำลงไปใต้น้ำแหวกแม่น้ำลงไปไปเจอตะเภาแก้วตะเภาทองนานายฉันใช้เทคนิคจากภาพยนตร์ฝรั่งจากฮอลลีวูดสดๆร้อนๆเรื่องเต็นกัมมันเมนหรือบัญญัติสิบประการต่อไปนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายที่มาชมในวันนี้ชมหน้าตาดนตรีเรื่องชื่อเรื่องไก่ทองได้ฮ่าฮ่าเฮ่เฮ่ปากร้องลิเกตาดูเมลิจีพีสนิทแม้ใครทำชั่วเอาไว้แม้ปิดยังไงปิดไม่มิดตรัสได้ถูกพะยะค่ะถูกใจเหลือเกินฉันเป็นเสนามานานบ้านอยู่เสนานิเวศต้องขับรถข้ามประเทศมาที่เขตลับพิจิตรเลือดออกตามไรฟันเห็นเขาเรียกว่าเป็นลักกับเปิดลักกับปิดนะช่วงนี้นะครับเป็นการรณรงค์สาธารณสุขว่าในเรื่องการแข็งแรงของฟันประเทศเรานี่นะแหมประชาชนนี่แข็งแรงฟันนี่แข็งทุกคนนะพยาค่ะสมมุตินามตามท้องเรื่องเนี่ยนะเขาให้เราเนี่ยรับบทเป็นเจ้าเมืองพิจิตรลักษณะของภูมิประเทศของเมืองนี้นะเป็นภูเขาสักครึ่งหนึ่งของประเทศที่ราบสักเศษ1/4เป็นหนองน้ำให้นกกระยางอาศัยสักเศษหนึ่งของเศษ1/4ของประเทศเหมือนกันทิศเหนือเนี่ยนะจรดพิษณุโลกส่วนทิศใต้เนี่ยพอแล้วพี่คะหม่อมพี่ไม่ให้ดิฉันพูดเนี่ยเดียวไม่เกิดขอพูดบ้างเชิญจ้ะก็มีอยู่ว่าตั้งแต่เราห่อผ้าห่อผ่อนมาอยู่กับเสด็จพี่เนี่ยก็ร่วมเข้า16ปีแล้วเราก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขมีทายาทสืบสกุลไม่ใช่สืบสกุลสิมีทายาทอยู่2คนเป็นหญิงทั้งคู่ก็คนโตนี่ก็ตะเภาแก้วก็อายุปาเข้าไป19แล้วและอีกคนนึงคนน้องก็ชื่อว่าตะเภาทองอายุก็รายละเอียดเนี่ยนะเรื่องอายุเนี่ยน้องไม่ต้องอธิบายก็ได้มันเป็นการประจาน
ประจานเข้าใจไหมน้องไม่ต้องพูดไม่ต้องอ้าวประจานยังไงพี่คะเสด็จพี่รับประทานก็ประจานอย่างนี้นะขอรับคือว่าเพิ่งแต่งงานกันได้16ปีแต่ถ้าว่าบุตรีเนี่ยสิริรวมอายุได้19ภาษาชาวบ้านรับประทานเขาเรียกว่าท้องก่อนแต่งเลยค่ะปากหมาไอ้แห้วไอ้เสนานิคมผลนิกรกิมวนกิมวนเอ๊ะแล้วทำไมวันนี้ตะเภาแก้วตะเภาทองไม่เห็นขึ้นมาหาเราเลยตะเภาแก้วตะเภาทองไปแล้วมาดูสิโอ้มาพอดีเชียงคะตะเภาแก้วตะเภาทองหน้านะพักหนึ่งนะพอมาถึงนะเอ้ยยังวังหน้าแล้วหันมาบอกน้องยามาละสีทองน้องสาวเออตั้งตัวดีเป็นไงน้องจอระเรือตามพี่เข้าข้างในเอ้ยถึงแล้วน้องเอกเข้ามาถวายบังคมเสด็จพ่อเสด็จพ่อเสด็จแม่นั่งจะนั่งนั่งนั่งนี่หายไปไหนกันมาตั้งนานเสด็จพ่อถามหาอยู่ว่าทำไมไม่เข้าเฝ้าสักทีพี่ตะเภาแก้วเขาตื่นสายเพคะแล้วพอตื่นแล้วชวนมานะครูก็บอกว่าเขาจะไม่มาอ้าวทำไมล่ะลูกทำไมไปโป้งแม่เขาอย่างนั้นล่ะลูกนั่นสิเขาบอกว่าเขาอะโกรธที่เขาอยากไปเล่นน้ำที่ท่าน้ำประจำเมืองเราเนี่ยขอมา7ปีแล้วเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็ไม่ให้ไปเล่นสักทีอ่ะอุ๊ยมันอันตรายลูกตะเภาแก้วเล่นที่สวิมมิ่งพูลของเราดีแล้วลูกอย่าเพิ่งไปเลยเขาบอกว่าท่านประธานไม่ทราบว่าคุณป้าท่านนี้เป็นใบ้หรือไงพะยะค่ะเสือเรียกป้ามาขายอะไรหรือเปล่าพะยะค่ะเปล่าตะเภาแก้วอ๋อรับประทานเห็นคุณป้าตะเภาแก้วไม่พูดเลยกับผมก็นึกว่าเป็นใบ้เห็นต้องให้เอเย่นนี่จูนแทนตลอดเลยนะพะยะค่ะเขาให้โกรธเขาให้โกรธให้พูดก็ไม่บอกลูกของเราเลยนะก็โตแล้วนะก็ให้ไปได้แล้วกระมังอุ๊ยหม่อมฉันว่ามันยังนี่ก็ไปเลยถือว่าอนุญาตแล้วนะเพคะอนุญาตแล้วดิเพคะถ้าอนุญาตแล้วก็ได้ฉันอนุญาตก็ได้แต่ต้องเอาพวกนางสนมเอาค่ากำนันเลยตามไปด้วยนะเพคะเฮ้ยดีใจเอ๊ะน้องคือจะบอกก็ดีใจหรอกข้างในกันดีกว่าพี่รู้สึกปวดหลังยังไม่รู้เดี๋ยวหาคนมานวดหลังโอ้ยไม่ต้องเพคะไม่ต้องเพคะหม่อมฉันนวดให้เองเพคะไปเสด็จเข้าข้างในหรือเพคะไปแล้วเดี๋ยวนวดให้เพคะไปตะเภาทองค่ะดีใจรีบไปว่ายน้ำถ้าใครไต่ตามไว้ใครขาดอะไรว่ายน้ำไปไปเถิดจะได้ว่ายนานๆว่ายพี่เสือว่ายกบดานจะว่ายโชว์เอ้าสาวใช้เอ้ยเล็กๆไปไหนหมดอ้าวไปด้วยกันเร็วไปอาบน้ำไปไปเลยไอ้แห้วไปด้วยนะไปจิ้งค่ะไม่ต้องไหว้ไปแล้วจะมาถึงน้ำเลย
ชาละวันทุกวันนี้ร้อนรุ่มกลุ่มใจเป็นหนักนะประการที่หนึ่งก็คือบรรดาเมียๆทั้งหลายนี่ทำความกลุ่มใจให้กับตัวข้าพเจ้ามากไม่ว่าจะเป็นวิมาลาเลื่อมไรวันหรือว่านางตะไคร่น้ำก็ตามแต่ข้าพเจ้าทนไม่ไหวก็เลยต้องหนีมากบดานในถ้ำนี้ประการที่สองที่ทำให้กลุ่มมากที่สุดก็คือพวกจระเข้ใหญ่น้อยได้ร้องเรียนมายังข้าพเจ้าว่าบัดนี้มีร้านอาหารป่านิยมกินหางจระเข้บ้องตันข้าพเจ้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหางจระเข้นั้นมันอร่อยขนาดไหนเจ้ารอยจะต้องสั่งให้ลูกน้องขึ้นไปจัดการซะแล้วประการที่สามที่ทำให้ข้าพเจ้ากลุ้มใจหนักก็คือปู่เราเท้าอำไพได้ทำนายทายทักดวงชะตาข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะต้องตกน้ำตายปัจฉาข้าพเจ้าอยู่ในน้ำมาตั้งนานข้าพเจ้าจะตกน้ำตายได้ยังไงโอ้ยคิดแล้วก็กลุ้มที่กลุ้มหนักก็คือปู่ข้าพเจ้าเองสั่งให้ข้าพเจ้ากบดานอยู่ในถ้ำนี้เป็นเวลา7 วันข้าพเจ้ากบดานมาแล้ว3 วันโอ้ยให้รู้สึกร้อนรุ่มเหลือเกินไม่ไหวร้อนใจเป็นหนักนะไม่ได้การข้าพเจ้าจะต้องว่ายน้ำขึ้นไปเล่นในเมืองมั่งจะต้องฝ่าฝืนคำสั่งปู่เราเท้าอำไพให้ได้ไปเดี๋ยวนี้คิดเสร็จสำเร็จพลันสำเร็จพลันไม่ทันช้าว่ายเวทนิทาคนเขาดำอยู่ในน้ำมาจับตัวเขาได้เหรอโธ่พระธิดาโกงตัวโกงหม่อมฉันหม่อมฉันไปจับพระจันทร์เขาไปหาไหว้ใหม่พระธิดาโธ่มาให้หม่อมฉันจับได้ดีๆนะหนี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 จับไม่ทันแล้วโอ้ยหนีพระธิดาหนีไปจังหวะหนี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 ดำหายไปอีกคนหนีเลยว่าทำเป็นเล่นเป็นยังไม่เป็นอะไรวิ่งขึ้นมาเร็วจังนี่เลยพ่อม่อมอะไรแกอยู่ในน้ำหน้าแกเหมือนจิ้งจกเลยแหละฮะอะไรพัชดาหม่อมฉันน่ะยังไม่ได้ว่ายหรือดำลงไปในน้ำนั่นนะเพคะอยู่วันนี้ตลอดเวลาเลยนะคะวิ่งตายเหรอเพคะดำไปเจอป้านี่เขาหรือเปล่าเฮ้ยนี่งั้นก็ต้องมีใครอยู่ใต้น้ำตรงนี้นี่เนี่ยเมื่อกี้หน้าตาชุกคนชุกคนอยู่แถวๆเนี้ยแถวเนี้ยแยงดูซิยังแยงดูซิอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะโอ้ยดำลงไปดูดีกว่าอย่าดำเลยขึ้นมาเถอะนี่ก็สายมากแล้วนะกลับบ้านทุกพยาค่ะยังไม่กลับบอยเอาดำบอยเป็นห่วง3 2รึขึ้นมาเถอะพัทธิดานี่ก็เย็นมากแล้วพัทธิดา
โอ้โหเดี๋ยวสายแล้วจะมึงเป็นห่วงปัทิยาดำอึดนะเนี่ยโอ้แต่ก่อนผมอึดกว่านี้อีกแต่ก่อนดำเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยปัทิยาขึ้นมาเถอะเดี๋ยวจะมึงเป็นห่วงนี่โทษๆๆลงหน่อยท่านเป็นหมอไอ้เข้หรือว่าอยู่ร้านอาหารป่าเป็นหมอไอ้เข้เป็นหมอไอ้เข้ดูหุ่นดิหมอไอ้เข้อยู่แล้วปัทิยาท่านเคยพบเห็นชาละวันบ้างไหมชาละวันนี่จับมากับมือล็อกคอปั๊บหักกลางก๊อกมันถึงไม่กล้ามาละวาดอีกต่อไปแล้วไงโอ้ยปัทิยาขึ้นมาเถอะแล้วหน้าตาชลวันนี่เป็นยังไงฮะหน้าตาชลวันหน้ามันทุ่ๆยาวๆจิ้งเมื่อไอ้เนี่ยจระเข้น้ำกร่อยหน้าเหมือนจิ้งจกหน้าเกลียดพูดแล้วก็จะขยักหน้าเกลียดปัทิยาขอเวลานิดนึงไม่ว่างช่วงนี้บีซี่ไม่ว่างหน้าเหมือนฉันหรือเปล่าฮะชลวันเนี่ยช่วยด้วยสิคล้ายๆอย่างนี้เลยมีก้อนขี้หมาแบบนี้มีฝายแบบนี้ด้วยลืมมันซะให้หมดที่พูดเมื่อกี้อ๋อเป็นลมพี่ครับพี่จ๋าโอ้ยสนุกจังเลยโลแล้วดำอึดเลยบอกแล้วนะมันไม่มีอะไรเรารีบกลับกันเถอะไปโอ้ยพี่เพคะเจ้าเสนาปากเสียมันเอาไปฟ้องพระก็นั่นน่ะสิวันหลังเราจะไม่ได้มาอีกนะพี่คะไปเถอะพี่คะไปเลยพี่คะขึ้นก่อนเน้นล้างตัวกันยื่นมือมาสิแจ๊ะช่วยขัดสีชุดบ้านให้นะพี่คะเนื้อจะได้เป็นทองไปเถอะขึ้นเถอะค่ะขึ้นมาจ้าว้ายเฮ้ยตะเคอะไรนี่ไงท่านทำไงดีล่ะเดี๋ยวไปบอกท่านเจ้าเมืองสิเร็วเข้าใช่ต้องไปบอกท่านเจ้าเมืองรับประทาน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 ข้าไปแล้วไปเจอเร็วครับเร็วตายแล้วตายแล้วโอ้โหโปรดก่อนเจ้าข้าเจ้าข้าโปรดก่อนมีเรื่องจะมาทูลว่าทางนู้นน่ะเดือดร้อนหยุดก่อนเสนาขี้ข้าหยุดก่อนกูกับภรรยาถึงเวลาเข้านอนโอ้ยฟังก่อนเจ้าข้าเจ้าข้าฟังก่อนพระธิดาสองนางถ้าทางจะเดือดร้อนมึงวอนเสียแล้วไอ้แห้วอย่าวอนรีบออกไปเชียวไม่ประเดี๋ยวกูจะงอนหยุด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 อย่าเพิ่งงอนเลยพะยะข้าป้าโซฟังข่าวขณะนี้แม่นางตะเภาแก้วและตะเภาทองได้ถูกจระเข้ฆ่าไปแล้วนายแห้วรายงานฮะมึงว่าไงนะเพคะพระธิดาทั้งสองพงอ่ะถูกเจ้าชาละวันน่ะฆ่าไปแล้วพี่คะว้ายตายละนี่ๆไอ้เสนาเองไปเอาทหารทั้งหมดนะออกไปตามเลยไปจะมีประโยชน์อะไรเพคะเสด็จพี่ทหารเราจะไปสู้ได้ไงสู้ว่าเราให้คนเนี่ยไปเป่าประกาศหาหมอตะเข้เก่งๆมาปราบมันดีกว่าพี่คะเออมึงจะไปจัดการอะไรต้องทำหน้าหนูใส่ไปพ่อลูกโชว์ปฏิญาไปเลยไหมคะไปป่าประกาศอ่ะจะเมาแก้วจะเมาดอกดีกว่าไกลทองคนสด
ไม่พบคนโปรดมาเป็นเมียเราอยู่คนเดียวชักจะเปลี่ยอยากจะมีเมียนักเที่ยวผมอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ผมเลยต้องอยู่คนเดียวไอ้จุกก็นอนฝันค้างอยากจะมีนางมานอนแนบแม้เมื่อคืนเราก็แวบเราหนีแอบออกไปเที่ยวไปเจอนางยังซ่องเก่าแม้มันบอกของเรานิดเป็นหมอยังโสดเดี๋ยวก่อนพี่ไกรพี่ไกรเวลาจะพูดอะไรเนี่ยนะต้องพูดให้ชัดๆเดี๋ยวคนดูเขาเข้าใจผิดถ้าพี่ไกรบอกว่าเป็นหมอเนี่ยนะคนดูเขาก็จะต้องบอกว่าพี่ไกรเนี่ยเป็นแพทย์งั้นเราเป็นหมอจะแค่อย่างนั้นแหละคนนี้ก่อนกิมวนก่อนกิมวนกระจองงองกระจองงองเจ้าข่าเอ้ยบ้านนี้ช่องนี้ใครมีหมอดีที่ไม่ใช่หมอยาหรือหมอรักษาโรคนวดหมอทำบวชหน้าก็ไม่เอานะแต่อยากได้หมอจระเข้ที่เก่งกาจวิชาด้วยเรื่องมันมีอยู่ว่าเจ้าชาละวันกุมพีมันคาบเอาตะเภาทั้งสองทั้งทองและแก้วไปแล้วอ้าวเล่เข้ามาเล่เข้ามาใครที่รู้ตัวว่าไม่ใช่หมอหมาเฮ้ยหมอจะแค่ถือโป๊ะเอ้าเล่เข้ามาเล่เข้ามากระจองงองกระจองงองเฮ้ยนะเดี๋ยวก่อนมานี่จะรีบไปไหนเราไอ้โจกอย่ามายุ่งกับข้าจะรีบตามหมอปราบจระเข้กระจองงองกระจองงองเดี๋ยวก่อนพี่นะจะรีบไปไหนนะดูนี่นะเห็นไหมว่าเนี่ยใครยายแกไอ้เฮ้ามันเป็นมุกในบทลิเกโถรับประทานในบทในบทใครต้องมามุกค่ะเราจะบอกให้พี่ของเราคนนี้มีนามว่าไกรทองปราบมาแล้วจระเข้มากมายมหาศาลแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ฮะเรียบร้อยหมดพูดเป็นเล่นจริงเปล่าปราบได้จริงเปล่าเนี่ยโอ้โหถ้างั้นเหมาะเลยพ่อหนุ่มนี่บ้านนู้นนะบ้านเศรษฐีบ้านเจ้าเมืองนั่นลูกสาวเขาสองคนถูกจระเข้คาบไปปราบหน่อยดิได้ของรางวัลเพียบเลยนะแหวแหมอ้าวดีไหมไปดีไหมไปช่วยปราบจระเข้หน่อยเราไม่เห็นจะได้ข่าวเลยนะเมื่อคืนนี้ก็ดูทีวีดิสงสัยข่าวอื่นมันจะดังมากกว่ามั้งพี่อุ้ยข่าวนี้เด็ดสุดแล้วพญาค่ะฉันบอกแล้วนะเพคะตา
้งแต่ได้นางมากูแทบจะหมดสนุกเวลากูหลับมันก็ปลุกปลุกซะหน่อยให้ลุกมาดูหน้ามันกูไม่ได้กลับไปดูหน้าแม่วิมาลาแม่เลื่อมระไหวันมองหน้านี่ทีมเป็นยังไงนี่เหม็นหรือไงบอกแล้วนะว่าเราสองคนน่ะไม่ยอมกลับไปอยู่ที่เมืองพิจิตรเด็ดขาดใช่แล้วไม่ยอมตายอยู่ที่นี่แหละไม่ได้นะเพราะน้องหนางทั้งสองเดี๋ยวพระบิดาของเจ้าจะเป็นห่วงกับเธอแหมเรื่องเป็นห่วงไม่ต้องห่วงละว่าแต่เราเถอะว่าห่วงเมียใช่ไหมเมียเมียที่ไหนไม่มีถามอีกทางเลยอย่ามาหลอกซะให้ยากเลยนี่ฉันน่ะรู้นะว่าพี่เนี่ยมีถ้ำใหญ่อยู่อีกถ้ำหนึ่งแล้วมีเมียอยู่ที่ถ้ำนั้นอีก3คนมีทั้งชื่อแม่วิมาลาแม่เลื่อมรายวันแล้วยังมีแม่ตะไคร่น้ำอีกคนหนึ่งใช่เปล่าเลิกไปหมดแล้วเลิกอะไร จะบอกให้นะฉันเนี่ยให้ไอ้จระเข้วินปากถ้ำเนี่ยมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปบอกที่ถ้ำใหญ่ของพี่แล้วว่าพี่น่ะมาอยู่กับพวกฉันที่นี่กับฉัน2คนที่นี่ใช่แล้วนี่ขอให้มันมาจริงๆเถอะนี่ตะเภาตะเภาแก้ว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 จะตบซ้ายโอ้ยจะตบขวาโอ้ยแม้กระทั่งอีอะไรอีตะไคร่น้ำอีบาราอีสยามรายวันไม่ใช่เขาชื่อแม่เลื่อมรายวันเออเดี๋ยวนะตอบให้เก่งเลยไม่เอานะฮะอยู่นี่เองว้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยตกใจเหรอเด็ดพี่นางสองคนเนี่ยสองตัวเนี่ยเป็นใครบอกเขาเลยเขามาเก็บค่าตู้เย็นเฮ้ยไม่ใช่นี่พวกฉันไม่ใช่คนเก็บค่าตู้เย็นนะยะฉันสองคนเป็นเมียของพี่ชาละวันชาว้ายตายแล้วดูดิจะแตกอกจะแตกจะฟังคำมานั่งน้ำกรดเหมือนมาทิ่มรสในหัวใจเหมือนสั่งราดหน้าได้ผัดไทยมันน่าเจ็บใจเป็นที่สุดสั่งโอลีสู้เขาสู้เขาได้น้ำบุยตะไคร่น้ำสู้มันลูกสั่งเต้าหู้ยได้เต้าถึงเก่งสั่งเล็กแท้งใส่ตำลึงเก่งมันเทิงเจ็บใจเป็นที่สุดพี่รู้ไหมว่าสามเป็นใครมันน่าเจ็บใจเป็นที่สุดแค่นี้เนี่ยมันย่างจะเป็นน้ำหมดเลยนี่มันนี่เราก็ตีให้เธอเราก็ตีให้ไปก่อนโอ้โหแดกที่ไฟก็ประกวดตั้งตาชุนเลอะไรพกกระปุกพกกระปุกเล่นเกมเล่นเกมแม่เล่นเกม
ใสพรุ่งนี้วันใหม่ทุกยนท้ายไปเตรียมหัวใจให้ยิ้มเสมอถ้าผลนี้ก่อนกิมวนต่างมายั่วยวนกวนมือไม่แค้นไม่เคืองไม่ถือสั่งสมฝีมือสุขแท้นั้นคือหัวรอดได้เมื่อใครเข้ามาหยดหายไปเตรียมหัวใจให้ยิ้มเสมอ